ร่วมค้นโดยยาหม่องน้ำเสียงเพียวอิ๋วคงคุณค่ามานานเอเอวันทูคอลดาลี่ทีแคมินดูแลสุขภาพปากจากคุณค่าจากธรรมชาตินี่เป็นวันครบวันเกิดปีที่25ของบิ๊กนะครับที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้องเพลงจะไม่ได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตามนะครับแต่ทุกปีนะครับในช่วง3ธันวาคมเมื่อถึงวันเกิดของบิ๊กบรรดาแฟนเพลงที่ยังคงรักผมชื่นชอบในตัวบิ๊กนั้นก็ยังคงมาร่วมอวยพรวันเกิดเป็นประจำทุกปีนะครับเหมือนเดิมแต่ก็คือในเมื่อถ้าเขากลับไม่สมบูรณ์ 100% ก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้เป็นพี่บิ๊กก็ยังรักอยู่รักเขามาแต่แรกไงคะก็แบบติดตามเขาแต่แรกถึงแม้ว่าจะไม่มีดีทีวีแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องร้องเพลงอะไรก็ได้ค่ะก็คือแบบให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะให้เขากับแม่ดีใจก็มาให้กำลังใจก็ครั้งเดียวหรือก็อาจจะมีคนอื่นมาเยี่ยมบ้างเป็นนั่นนะครับแต่อะไรหลักๆมาจากแฟนครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากอันนี้นะที่เด็กที่ไม่รู้ตอนนี้เราเชื่อแล้วว่าเพลงคนเขาลึกๆนะฮะเด็กๆหรือแฟนเพลงเขาต้องมีความจริงใจจริงๆไม่เหมือนกันแบบประเดี๋ยวประดาอะไรเงี้ยนี่มันมาจากส่วนลึกเขายังอยู่ในใจเขาได้อย่างพ่อกับแม่หรือเปล่าเราจะสู้ขนาดนี้ไหมคือมันไม่ได้หมายความว่าเรามานี่คือว่าแค่นักร้องเล่นใจแต่สิ่งที่เราได้เพิ่มกลับไปก็คือว่าเราได้เห็นความรักพ่อแม่ที่มีให้กับลูกใช่ไหมใช่เหมือนกับว่าย้อนภาพไปวัยเด็กเนี่ยพ่อแม่เคยดูแลเรามาแบบนี้ครับพอกลับไปบ้านก็ควรจะรีบบอกว่ารีบกตัญญูซะจริงๆแล้วมันหาหัวเปรียบไม่ได้อะคนที่จะมาทำให้เราอย่างเงี้ยหัวไม่มีอ่ะน้อยน้อยมากๆเท่ากับแม่แทบจะหาไม่ได้เลยสำหรับคนที่จะอุทิศในที่สุดงานวันเกิดในปีนี้ของบิ๊กก็ผ่านไปปีนะครับคงไม่มีใครรู้นะครับว่าในปีหน้าหรือว่าต่อไปจะยังคงมีบรรดาแฟนเพลงมาร่วมอวยพรวันเกิดบิ๊กเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดไปหรือไม่นะครับหรืออาจจะเป็นเช่นเดียวกับหลายๆสิ่งบนโลกใบนี้ที่เวลามักจะทำให้อดีตนั้นกลายเป็นความสุขที่ถูกหลงลืมนะครับแต่ไม่ว่าจะมีคนมาอวยพรวันเกิดให้บิ๊กหรือไม่จะมีมากหรือน้อยก็ตามนะครับแต่เชื่อแน่ว่าคน2คนที่จะยืนอยู่ข้างบิ๊กทุกวันเกิดอย่างสม่ำเสมอและตลอดไปนั่นก็คือพ่อและแม่นะครับชื่อเสียงนั้นคงไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้อย่างถาวรแต่ความรักของพ่อกับแม่นั่นเป็นสิ่งที่แน่นอนยิ่งกว่านะครับพ่อมีห่วงหรือว่ากังวลใจนะถ้าวันหนึ่งเราอายุอาจจะมากขึ้นสังขารเรี่ยวแรงก็น้อยลงในขณะที่บิ๊กอาจจะยังต้องการการเรียนเรื่อยๆคุณพ่อห่วงจุดนี้ไหมครับตรงนี้ยังเป็นห่วงใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีเขาคนเดียวใช่ไหมครับมันมีพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องๆอย่างเงี้ยคอยดูแลกันต่อเงี้ยได้เบาใจคงจะหาใครสักคนต้องมารองรับต่อตรงนี้นิดครับแต่เราก็คอยดูแลกันครับคือว่าโดยท้ายที่สุดไม่ว่า
ไม่ว่าใครจะไปห้อมล้อมยังไงแต่ว่าพอท้ายที่สุดคนเรานี่ก็คือว่าก็ยังมีเนี่ยเป็นคนดูแลท้ายที่สุดนะครับก็จุดท้ายคือก็ต้องพ่อแม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกให้คตินะฮะกับลูกๆครับนะครับว่าลูกๆเนี่ยไม่ค่อยได้เวลาที่จะใส่ใจตรงนั้นไปเน้นเรื่องครอบครัวอะไรตัวเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเวลาเนี่ยจะเป็นเวลาบ้างหรือใครอิสระไม่มีครอบครัวอะไรพวกนี้ควรจะทุ่มเทครับไม่ว่าจะเป็นอะไรในตัวก็แล้วกันมันจะต้องมีคนเขาเรียกว่าเสียสละเพื่อที่ให้แกยืนยาวอยู่กับเรานานนะครับเวลาตรงนี้เสียสละผู้ชมครับตอนท้ายของรายการในคืนวันนี้คงไม่มีคำขวัญนะครับนอกจากมีเรื่องเก่าๆแล้วก็เฉยๆ 2-3 เรื่องก็บ้าง 1. ความรักของพ่อแม่นั้นเป็นกับเงื่อนไขการเวลานะครับและ 2. ก็ไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ต่างตอบแทนมาเป็นเครื่องกำหนดเพราะฉะนั้นหากเรามองว่าชีวิตมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่ไม่นอนนะครับในวันนี้ถ้าหากว่าเรายังมีพ่อแม่อยู่มีโอกาสถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงนะครับก็อย่าลืมแทนความรักความห่วงใยที่ท่านมีต่อเราด้วยนะครับ80,000 ษา 880ขอเชิญ